วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูยำบะหมี่โบราณวิธีทำยำบะหมี่โบราณใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายจากนั้นเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตและบะหมี่ลวกสุกคนให้เข้ากันจัดยำบะหมี่โบราณใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหมูสับรวนหมูแดงลูกชิ้นหมูโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับถั่วลิสงป่นพริกขี้หนูป่นและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ